ระบาดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม41จังหวัดพื้นที่เสี่ยงต่อไปนี้เตรียมรับมือพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่21กรกฎาคมนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยา แม่ชมพู่ตอบกลับทันทีหลังอัจฉริยะแฉหมดเปลือกพร้อมเผยผ่านคลิปขอเปิดข้อมูลอีกมิติที่เชื่อว่าไม่เคยมีใครเห็นพร้อมนำภาพถ่ายศพน้องชมพู่และผลทีมแพทย์มาวิเคราะห์ในอัจฉริยะเชื่อว่าผลที่เกิดกับน้องชมพู่
มีการทรมานเด็กอย่างสาหัสมีการตีลงโทษไม่เชื่อว่าเด็กจะหิวจนเป็นลมและเสียชีวิตบาดแผลที่เห็นเชื่อว่าเกิดจากการตีก่อนเสียชีวิตถูกตีอย่างหนักโดยอ้างผลแพทย์ระบุพร้อมบอกมีรอยตีที่ก้นขาและแขนมีการตีทรมานเด็กสภาพศพพบเสียชีวิตจากการช็อกเบิกตาค้างเกร็งมือทั้งสองข้างกำมือแน่นจากการกลัวสุดขีดโดยถ้านอนตายเลือดจะตกที่แผ่นหลังแต่เลือดตกปลายขาสองข้างแสดงว่ามีคนอุ้มหลังเสียชีวิตไม่นานไปอำพรางบนเขาประเด็นที่ชมพู่ตายบนเขาหรือเดินขึ้นไปเขาตัดทิ้งได้เลยเป็นหน้าที่ชุดสืบสวนที่ทำคดีนี้อยากให้ช่วยกันหาคนผิดสัปดาห์หน้าตนจะเดินทางไปอีสานเพื่อไปช่วยกันคลี่คลายคดีนี้อีกครั้งล่าสุดนั้นพ่อแม่น้องชมพู่ก็ได้ออกมาเปิดใจหลังอัจฉริยะบอกน้องชมพู่ถูกตีด้านมะยงทว่าไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดและจะเชื่อแค่ผลทางนิติเวชเท่านั้นโดยยังบอกอีกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะโดนก้านมะยงตีจนตายส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูในคลิปกันเลยค่ะคลิปขอบคุณไทยรัฐ ผู้พันเจี๊ยบแจงดราม่าโพสต์อัดม็อบเยาวชนแค่ม็อบมุ้งมิ้งเป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวทบ.ผู้พันเจี๊ยบอดีตรองโฆษกทบ.แจงดราม่าโพสต์ซัดม็อบเยาวชนปลดแอกเป็นเพียงม็อบมุ้งมิ้งเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวทบ.เพราะห่วงประเทศที่กำลังไปได้ดีหวั่นเยาวชนอันตรายหากเกิดเคสบูชายัญสาเหตุที่ลบเพราะไม่อยากให้ใครต้องถูกพ.ร.บ.พร้อมภาพจากเฟซบุ๊กวัสนาแนนุ่มจากกรณีผู้พันเจี๊ยพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรนายทหารประจำกรมยุทธการทบ.อดีตรองโฆษกทบ.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการผู้ชุมนุมเยาวชนปลดแอกฟรียุทธว่าเป็นม็อบมุ้งมิ้งและระบุถึงข้อเรียกร้อง3ข้อพร้อมระบุว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังหวังให้มีเคสบูชายัญจะได้ออกมาเรียกร้องกันต่อตอนนี้ประเทศเรากำลังไปได้ดีแนะนำน้องๆเอาเวลาไปทำมาหากินเช่นไปหางานท่องเที่ยวขายของออนไลน์เกษตรขายต้นไม้และถ้าไม่งอเมืองอาทาจนทำให้หลายคนเกิดความไม่พอใจและจากนั้นเจ้าตัวก็ได้มีการลบโพสต์นี้ทิ้งไปในเวลาต่อมาอ่านข่าวรองโฆษกทบชี้เยาวชนปลดแอกแค่ม็อบมุ้งมิ้งแนะไปขายของออนไลน์ล่าสุดวันที่20กรกฎาคม2563วาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารได้โพสต์เฟซบุ๊กวาสนาแนน่วมเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวว่ารายงานข่าวจากกองทัพบกแจ้งว่าขณะนี้ผู้พันเจี๊ยบได้ทำรายงานชี้แจงผู้บังคับบัญชาแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นส่วนตัวและเป็นการโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวสาเหตุที่โพสต์เพราะรู้สึกเป็นห่วงอนาคตลูกหลานไม่มีเจตนาอื่นและถือเป็นความเห็นส่วนตัวเพราะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกทบมานานแล้วส่วนสาเหตุที่ลบโพสต์เป็นเพราะมีการแชร์ไปวิจารณ์กันต่อในลักษณะหมิ่นเหม่จึงลบโพสต์เพราะไม่อยากให้มีใครโดนความผิดพ.ร.บ.คอมสำหรับพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรนั้นอดีตเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกทบ.ตั้งแต่ปี2558แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกทบมาหลายปีแล้วโดยพันเอกหญิงนุสราได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจในต่างจังหวัดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ที่บก.ทบ.นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านายอานนท์นำพาทนายความศูนย์สิทธิมนุษยชนและแกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับเตรียมจะเดินทางไปปราศัยหน้าบก.ทบ.ถนนราชดำเนินเพื่อแสดงออกในฐานะประชาชนที่ไม่พอใจการกล่าวหาประชาชนของพันเอกหญิงนุสราใน20กรกฎาคม63เวลา17นาฬิกาผู้พันเจี๊ยบ